สวัสดีครับบาคู่เดี๋ยวพกพานะครับวันนี้อยู่กับผมมินบาลยองนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับเป็นตารางพื้นฐานนะฟูลบอดี้เลยนะก็จะแนะนำแบบทุกท่าฝึกนะครับทุกส่วนเลยของกล้ามเนื้อแล้วก็จะมาอธิบายให้ฟังด้วยนะครับเพราะวันนี้ติดไมค์ไว้เห็นไหมทุกคนเห็นไหมวันนี้ติดไมค์ไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมันจะได้ไม่กินเวลานานนะเดี๋ยวโทรศัพท์ผมแมมเต็มอีกโอเคก็ท่าแรกนะครับก็เป็นท่าฝึกกล้ามเนื้อแขนปีกแล้วก็หลังนะครับลืมบอกไปนะครับก็ใครที่สนใจที่จะฝึกตารางพื้นฐานอันนี้เป็นเวทเริ่มต้นเลยนะเวทที่ไม่หนักมากนะครับผมจะแนะนำเป็นเวทเบาๆเลยเพราะเคยแนะนำไปหลายเวทแล้วน่าจะหนักเกินไปนะเดี๋ยวรอบนี้จะแนะนำเป็นเวทแบบเบาๆเลยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะฝึกได้นะครับก็ให้เริ่มต้นจากท่านี้เป็นท่าฝึกแขนปีกแล้วก็หลังนะครับเป้าหมายหลักๆก็คือจะเป็นปีกนะครับผมโอเคก็เริ่มต้นนะครับนั่งบาร์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอามือจับหลังจากนั้นก็เกรงตัวขนานพื้นจำไว้นะครับว่าให้บาร์พยายามเกรงให้บาร์อยู่ระดับเอวแบบนี้อย่าไปเกรงแค่นี้นะให้เกรงให้บาร์อยู่ระดับเอวแบบนี้แล้วก็นั่งลงขนานพื้นก้นก้นแตะพื้นนะครับเกรงตัวขนานพื้นท่านี้3 4มือใหม่แรกๆก็อาจจะแบบแค่5ครั้ง6ครั้งนะแล้วก็พยายามกดบาร์ลงด้วยนะอย่าไปดึงบาร์ไปข้างหลังแบบนี้นะเมื่อกี้6แล้ว7ต่อเลย8 9เห็นไหมบาร์อยู่ระดับเอว10อันนี้ก็เป็นท่าแรกนะครับเป็นท่าฝึกกล้ามเนื้อปีกมือใหม่แรกๆนะครับจะเจ็บจะตึงๆแขนก่อนนะครับไม่ต้องแปลกใจไปเพราะแขนเราต้องรับน้ำหนักเยอะโอเคก็สำหรับท่าที่2นะเป็นท่าฝึกแกนกลางนะครับผมก็ให้เริ่มต้นจากความบาร์ลงครับเอามือจับบาร์เกรงตัวขนานพื้นนะครับแบบนี้หลังจากนั้นยกเข่าแต่อกนะครับเกรงค้างไว้อย่าให้เข่าตกแบบนี้นะค้างละ5นับก็ได้เราก็นับไป1 2 3 4 5หรือจะนับลมหายใจก็ได้นะครับหายใจเข้าอย่างเงี้ย1 2 3 4 5ตอนหายใจเข้าออกนี่อย่าลืมเกรงท้องนะพยายามยกเข่าสูงไว้นะครับโอเคก็สำหรับท่าต่อไปนะครับทีนี้เราจะไปฝึกกล้ามเนื้อหลังแล้วไปอยู่ที่หลังก็แขนเหมือนเดิมนะครับปีกก็ทำงานนะแต่ว่าหลังทำงานเยอะกว่ามากๆนะครับสำหรับท่านี้ก็เหมือนเดิมนั่งพื้นไปเลยนะครับหลังจากนั้นเอามือจับบาร์แล้วก็ดึงขึ้นลงนะแบบนี้โดยใช้ขาช่วยออกแรงมือใหม่ก็อาจจะแบบเก่งได้แค่นี้ก็ไม่ต้องซีเรียสมันนะครับเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเบียดไปเรื่อยๆไปเลยเดี๋ยวผมดึงให้ดูก่อน10ครั้ง1 2 3สูงๆก็ได้นะ4 5หลังมันจะได้ทำงานเยอะ6 7 8 9 10โอเคอันนี้ก็จะเป็นท่าที่3นะครับตอนฝึกนะครับมือใหม่พยายามฝึกแบบท่าละ3เซตนะไม่ต้องฝึกวนรอบแบบผมหรอกโอเคครับเดี๋ยวท่านี้จะแบบเน้นฝึกหัวใจหน่อยนะครับก็มือใหม่เริ่มต้นช้าๆก่อนให้ขนานพื้นเหมือนเดิมหลังจากนั้นนะครับยกเข่าขึ้นมาแบบนี้แต่อกยกแล้วก็วางนะครับอย่างนี้20ครั้งซ้ายขวานับ1นะเท่าไหร่แล้วเนี่ย4แล้วกัน5 6 7 8 9 10ตัวไม่โยกแบบนี้นะเก่งตัวนิ่งๆ11 12 13 14 1516 17 18 19 20โอเคแล้วก็ท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่าวิดพื้นเดี๋ยวผมทำต่อเนื่องเลยร้อนหน่อย ตัวเงาละเงายังต่อไปเป็นท่าวิดพื้นนะครับเวลาวิดพื้นนะครับวิดพื้นแบบธรรมดาไปก่อนก็คือเกรงท้องด้วยวิดยังไม่ต้องดึงสะบักอะไรแบบนี้นะสัก10ทีมือใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับอาจจะแค่3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งก็ได้ต่อเซต8 9 10พูดด้วยทำด้วยนี่มันแยกสมาธิยากเหมือนกันนะโอเคต่อไปเป็นดิฟเก้าอี้หลังแขนนะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยลงแล้วก็ดันขึ้นนะครับโฟกัสไปที่หลังแขนของเราให้มันออกแรงแบบพับขึ้นพับลงนะมือใหม่เหมือนเดิมครับอาจจะงอเกรงค้างไว้ก็ได้
ทำแบบนั้นเก่งค้างไว้แล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็พอเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้สัก4ครั้งโอเคแล้วต่อไปนะครับเป็นท่าสุดท้ายแล้วเป็นท่าฝึกกล้ามเนื้อขาเราก็ตั้งบาร์แบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเอามือวางไว้แบบนี้เฮ้ยมือใหม่เอามือวางไว้แบบนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ขยับขาไปด้านหลังนะเก่งลำตัวหน่อยพร้อมที่จะกระโดดพูดง่ายๆแล้วก็กระโดดขาอ้าชิดนะครับ1 2 20ครั้ง3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคก็อันนี้จะเป็นท่าสุดท้ายแล้วยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับอันนี้เป็นเวทเริ่มต้นเลยเหนื่อยแน่นอน